ตอนนี้เรากำลังจะไปบ้านสร้างเสียนนะคะโซเฟอร์พร้อมมากพี่สาวตัดผมให้ช่างเสริมสวยเขาบอกว่าลูกค้าไม่มาเราจะไปบ้านสร้างเสียนบ้านสร้างเสียนขับก็ประมาณกี่นาทีเดวิด10นาทีเนาะไม่เกิน10นาทีจ้ะ8นาทีจ้ะเดี๋ยวน้องจะให้ดูหมู่บ้านนะคืออันนี้โรงเรียนค่ะสีชมพูนี่โรงเรียนอันนี้เป็นวัดนะคะวัดวันนี้น้องจะแกงฟักทองใส่ไก่ให้เดวิดแล้วก็จะไปบ้านสร้างเสียนคือจะไปดูผลไม้จ้ะเรามากินแก้วมังกรใช่ไหมครับพ่อแก้วมังกรจ้ะมันเบาหวานเกินไปมันอร่อยแก้วมังกรแล้วก็รสชาติดีด้วยจ้ะฝนเพิ่งหยุดตกพอดีอันนี้ทางออกบ้านนะถนนดีจ้ะถนนออกจากหมู่บ้านแล้วนี่ทุ่งนาเป็นเด็ดข้าวจ้ะช่วงนี้ทำข้าวปลูกข้าวอันนี้เดียวขอบคุณครับชิ้นค่ะอันนี้แป้งจีแป้งจีจ้ะแป้งละสิบบาทขอบคุณค่ะคุณยายอร่อยอันนี้เท่าไหร่คะ20หนูมีอันนี้ทําใหม่ๆอันนี้ที่ละ3 10บาทจ้ะ10บาทจ้ะ10บาทโอเคจ้ะนะคะเดี๋ยวแล้วบอกว่าห่อนเด้อห่อนเป็นบ่ได้แม่ก็ทำเอาสามอันน้อยอร่อยกันเนี่ยข้าวจีข้าวจีอร่อยมากร้านนี้อร่อยจ้ากินข้าวทอดจานเดียวพี่สาวชอบครับพี่สาวชอบอันนี้ตาเป็นยังเพื่อนอันนั้นก็ต้องตัดคุณกินอะไรเอาอะไรเอาข้าวทอดไปตอนนี้เราถึงกรุงเทพแล้วนะคะถึงแล้วน้องออกจากหมู่บ้านประมาณบ่ายสองบ่ายสามรอขึ้นเครื่องจากอุดรก็หกโมงมาถึงนี่ก็ทุ่มหนึ่งตอนนี้น้องอยู่สถานีรถไฟรถมันติดฝนตกมากทีนี้สามีน้องก็เลยเห็นมีรถไฟเข้าไปในเมืองน้องก็เลยดีเหมือนกันแล้วรอลองนั่งรถไฟว่ามันจะเป็นยังไงครั้งแรกที่น้องนั่งรถไฟโทมัสชอบจะโทมัสตื่นเต้นมากเลยโทมัสบอกโอ้ดีใจจังได้นั่งรถไฟ
นามบินใหญ่มากสนามบินดอนเมืองจ้าหาแท็กซี่ยากกรุงเทพหาแท็กซี่ยากแล้วก็เขาจะไม่กดมิเตอร์เขาจะบอกว่าไป500 600มันเกินไปแท็กซี่หายากถ้าเขาปฏิเสธเราก็ไม่ได้ไปแล้วก็คนรอเยอะมากอยู่ตรงรอแท็กซี่ทีนี้เราก็เลยไม่อยากจะรอจ้ะเราก็อยากผจญภัยนิดหน่อยน้องกับสามีหลังจากนั้นเราก็จะไปเปลี่ยนรถไฟอยู่ที่บางซื่อก็เข้า BTS ไปสุขุมวิทจ้ะผจญภัย รถไฟยังไม่มาไม่รู้นานแค่ไหนแต่ว่าโอเคมาหรือยังโทมัสรถไฟจะมาทางนี้ค่ะตอนนี้น้องถึงโรงแรมแล้วนะคะแต่ว่าน้องไม่ได้อยู่ที่ทองหล่อน้องอยู่ที่สุขุมวิทอโศกจ้ะน้องเปลี่ยนโรงแรมโรงแรมสวยมากสามีบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเถอะจะพาไปกินอาหารเช้าอร่อยแล้วก็โรงแรมสวยอันนี้เป็นโรงแรมใหม่ชื่ออะไรนะเดวิดคาวเทินจ้ะคาวเทินเขาจะเสริมที่นอนให้โทมัสแต่ว่าห้องสวยจ้ะอันนี้เป็นโรงแรมใหม่เลยใหม่กว่ามาริออทแต่ว่าลองดูเปรียบเทียบกันลองดูว่ามาริออทกับที่นี่เป็นยังไงแต่ห้องใหญ่เนาะห้องใหญ่นะน้องว่าห้องใหญ่กว่าแล้วก็เพดานสูงเดี๋ยวน้องจะให้ดูห้องน้ำจ้ะห้องน้ำใหญ่กว่าห้องน้ำสวยนะห้องน้ำมี2ห้องน้ำนะอันนี้ห้องมี2เขามีห้องน้ำญี่ปุ่นเขามีอันนี้ให้จ้ะเขามีชักโครกของญี่ปุ่นอ๋ออันนี้มีใช่สวยจ้ะสวยสวยอยู่นะน้องว่าสวยสวยมากๆเลยบรรยากาศโรแมนติกมากๆเลยคาวเทิร์นจะมีอะไรปิดให้สวยจ้ะสวยนะสวยมากเลยน้องว่ามันใหญ่กว่าไหมแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำข้างล่างจ้ะวิวกรุงเทพสวยมากเดี๋ยวต้องดูพรุ่งนี้จ้ะห้องใหญ่โทมัสเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนี่จะไปกินข้าวเลยนะคะวันนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนอากาศจะเป็นไม่ร้อนไม่หนาวอากาศพอดีดูสิผ้าม่านมันปิดเองเปิดเองเลยเนาะปิดเองเห็นไหมโอเคจะเปิด1 2 3เปิดเองปิดเองถามว่าบรรยากาศดีไหมดีมากนอนสบายไหมสบายมากไอ้มากๆเลยอ่ะอันนี้บรรยากาศตอนเช้าวันนี้เราจะไปเที่ยวนะคะน้องคิดถึงเมืองไทยนะแต่ว่าถ้าเรามาอยู่จริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงน้องก็คิดนะแต่ว่าโชคดีหน่อยสามีน้องยังชอบทำงานยังชอบแอคทีฟยังชอบเข้าไปอยู่หมู่บ้าน3อาทิตย์เขาคิดถึงการทำงานเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงาน3อาทิตย์สามีน้องคงจะเกษียณยากจ้ะเขาคงไม่อยากจะเกษียณเขาบอกว่ากลัวสมองมีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นคนชอบทำงานเขาชอบทำงานน้องไม่รู้จะว่ายังไงอันนี้เป็นปัญหาทำให้เราไปไหนมาไหนยากหมายถึงว่ากลับมาอยู่เมืองไทยยากแต่ว่าน้องก็ดีนะไปเที่ยวมาเที่ยวที่นี่กับนิวซีแลนด์มาเที่ยวที่นี่ไปที่ไหนก็ได้
ประมาณนี้อันนี้คือข้อดีคือของคนที่ชอบทำงานจ้าเราจะได้มีเงินเที่ยวเราจะได้มีเงินชีวิตไลฟ์สไตล์ที่ดีอันนี้นะเดี๋ยวน้องจะไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวน้องจะรีวิวให้ดูว่าร้านอาหารเป็นยังไงค่ะมีอะไรบ้างตื่นตาตื่นใจจ้ะอาหารเช้าโอ้สีนี้ก็มีสีนี้ก็มีกินอยู่ที่ไหนเฮ้ยรอก่อนลูกเต็มไหมpost eggs okay โอ้บางทีน้องจะไปกินอะไรอาหารไทยดีกว่า no that's okay น้องชอบอาหารไทยอย่าโทมัสรออันนี้อยู่อย่าเอาอะไรโรงแรมนี้ดีค่ะดีมากๆเลยที่นั่งดีทุกอย่างดีเหมือนกับมารีแลกซ์นิดหน่อยเหมือนกับมาชิลๆนิดหน่อยนั่งนานๆชมบรรยากาศพรุ่งนี้ก็วันที่น้องจะบินไปนิวซีแลนด์แล้วแต่ว่าน้องออกสายจ้ะน้องออก 6:00 แต่ว่าน้องเช็คเอาท์บ่าย 6:00 จ้ะเนี่ยประมาณนี้แหละแตงโมน้องจะคิดถึงเมืองไทยแต่ว่าจะมาอีกมาเรื่อยๆจ้ะมาเที่ยวกลับไปชาร์จแบตเติมพลังกลับไปทำงานสามีต้องกลับไปทำงานใช่ไหมลูกสามีต้องกลับไปทำงานคิดถึงทำงานใช่ไหมคิดถึงมีอะไรทำต้องมีประโยชน์แต่คุณชอบทำงานผมชอบมีความชอบทำอะไรที่มีประโยชน์เพราะนั่นแหละชอบทำงานชอบอะไรที่มีประโยชน์เดวิดไปอยู่หมู่บ้านเดวิดพังทุกอย่างออกเลยจ้ะทางพังคือช่างไม่ต้องยุ่งเลยแต่ว่าเขาเป็นห่วงช่างนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่อยู่น้องจะขอกินข้าวก่อนนะคะแล้วโรงแรมทางเข้าข้าวซอยหมูน่ากินค่ะชาข้าวซอยไก่ตาหมูจะเทใส่ใช่ไหมเขาชอบเชียงใหม่เขาจะรู้ว่าอาหารเชียงใหม่กินยังไงใช่ไหมโอ้ขอบคุณนะคะข้าวมะนาวอีกได้ค่ะขอมะนาวอีกแล้วน่าอร่อยมากขนมจีนดูหิวว่าหิวเฮียวกินยังไง I just hop it all in ขอบคุณครับชิมดูสิหิวอร่อยไหมเป็นยังไงเหมือนกับเชียงใหม่หรือเปล่าเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เป็นมิชลินใช่ไหมไม่หวานเกินไม่หวานเกินใช่ไหมทำไมยูชอบเปรี้ยวจังชอบเป็นยังไงรสชาติ good อร่อยขอกินข้าวก่อนนะคะอันนี้ของน้องค่ะมิชลินอยู่ที่ซอยอารีโทมัสไม่มาโทมัสปวดท้องหลังจากนั้นเรากินอันนี้เสร็จหลังจากนั้นเราจะไปอีกร้านหนึ่งจ้ะหิวหัวเราะเออนี่จะเป็นnarrowest point like พุดดิ้งมะพร้าว It's basically the highway. Yeah, it's basically just a highway. I'm sure there's a story behind that. Probably, yeah. And then the other bit that I've... Soy Ari, ahan, yeah, man, cha, soy Ari. Yeah, it's a very skinny country. It squeezes down like that. Could be a country. Gin ani lang jan ko cha deun. Pai thiao ik cha. Should be Cambodia.ถึงมาเลงตันอย่างปลอดภัยนะคะถึงมาเลงตันแล้วนะคะลูกสาวมารับจูเลียมารับอากาศที่มาเลงตันหนาวเครื่องบินจาก
ครื่องบินจากกรุงเทพมาซิดนีย์สบายสบายแต่ว่าเรามารอเครื่องบินจากซิดนีย์มาวาเลงตันมันเลท40กว่านาทีจ้ะจูเลียรอตั้งนานโทมัส very good boy โทมัสเก่งมากเลยเสียงเด็กร้องไห้โทมัสไม่เป็นอะไรเลยเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ให้นั่งคนเดียวด้วยจ้ะนั่งติดกับพี่คนไทยเขานั่งเครื่องบินมาจากกรุงเทพถึงซิดนีย์พี่เขาเป็นคนไทยโทมัสนั่งกับด้วยกันน้องนั่งข้างหน้าจ้ะ2คน2ที่นั่งใช่ไหมจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็โทมัสนั่งกับเขาจ้ะเพราะว่าโทมัสนั่งข้างหน้าไม่ได้ถ้าเกิดเหตุอะไรโทมัสจะทำไม่ได้ก็เลยให้โทมัสนั่งข้างหลังเราจ้ะโอเคนอนหลับดีทุกอย่างดีแต่ว่ามันสายสวัสดีครับBangkok, so we were quite tired.